ตำแหน่งที่เราต้องการ approximation นะอันนี้ก็เป็นการทำ extra complementary knot extra complementary ก็คือต้องใช้ไหมเต็มเส้นเลยนะไม่ควรไปตัดเพราะตัดเนี่ยบางทีเราไหมออกมาช่องท้องมันไม่พอเย็บก็เหมือนทั่วไปตอนที่เราเย็บที่จะทำอีกด้านไปเรื่อยพอได้ปุ๊บเราก็จะดึงเนี่ยหมายออกมาซึ่งโดยปกติแนะนำให้ใช้เป็นพอร์ต10มิลเพราะมันจะได้เอาเข็มเข้าออกได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ปลุกไหมเหมือนปมธรรมดาแล้วก็ใช้ตัวเนี่ยหนอดบูเชอร์ดันเข้าไปซึ่งหนอดบูเชอร์เนี่ยมันสามารถที่จะหมุนไหมในตอนใส่ออกไปปุ๊บพอไหมนั่นเราก็ใช้ตัวหนอดบูเชอร์หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งไอ้สติ๊กที่มันถูกต้องได้เนี่ยพอรู้สึกนั่นก็หมุนซึ่งไอ้ตัวหนอดบูเชอร์นี่มันก็มีหลายยี่ห้อนะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราถนัดอันนี้แบบร้อยซึ่งความแบบร้อยใหม่เข้าไปในตัวไอ้หนอดบูเชอร์มันก็จะไม่ซูเจอร์ไม่หลุดง่ายแต่บางแบบมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นตัวยูอ่ะเหมือนเกือกม้าดันเข้าไปซึ่งบางทีถ้าเราหลุดมันก็อาจจะหลุดง่ายทำให้ทำเองก่อนก็อาจจะยากหน่อยอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าคอมโพเนียลหรือการทำเอ็กซ์ตร้าคอมโพเนียลโดยไม่ใช้หนอดบูเชอร์นะก็คือทำเหมือนเป็นสไลด์หนอดนะอันนี้ผูกสไลด์หนอดเข้าไปหรือทำโรลเลอร์หนอดหรือว่าฟิชเชอร์แมนหนอดนะพอผูกจากด้านนอกเสร็จแล้วก็ดึงเข้าไปเลยนะเพื่อไปทำให้เกิดหนอดทีเดียวแล้วก็เอาตัวไอ้ assistant holder เนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้มันแน่นขึ้นแล้วก็อาจจะล็อกซูเจอร์ล็อกอีกสักทีเองทำล็อกอีกสักทีเพื่อให้มันแน่นขึ้นอันนี้ก็เป็น roller หนอดนี่ไปหาดูตามอินเทอร์เน็ตวิธีสอนอะไรได้นะจริงๆก็เป็นคล้ายๆกับไอ้เลื่อนตกปลานะแบบหนึ่งกันก็พยายามฝึกก็ไปอันนี้ก็ไปหาดูตามอินเทอร์เน็ตมีจริงในตำราเทคซุกมีเขียนแล้วบางทีทำโรลเลอร์หนอดก็พยายามลองฝึกจากเส้นใหญ่ๆก่อนเอามาผูกมาเปิดทำก่อนอันนี้ก็เป็นแค่แบบเดียวนะของการทำสไลด์หนอดจะมีอีกหลายแบบนะจริงๆนั่นก็ขึ้นอยู่กับเราถนัดแบบไหนนะต่อมาก็คือการทำแบบอีต้าคอมโพเนียลนะก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าวิธีการทำเทคนิคต่างๆไงที่เมื่อวานส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็น C type เทคนิคหรือว่าเป็น expert type นะจริงมันก็มี smile เล่เทคนิคมีชิ้นมี spaghetti and noodle หรือ noodle เทคนิคมี gladiator เทคนิคอันนี้เป็น smile นะก็คือการจับที่ตัว needle เข็มอ่ะนะแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวหมุนทำให้เกิดเป็นลูปเกิดขึ้นอันนี้ก็จะง่ายแต่เหมาะสำหรับซูเจอร์สั้นนะเพราะว่าถ้าเราตัดซูเจอร์ยาวเนี่ยโอ้มันลำบากที่จะมาจับที่ตัวเข็มแต่สำหรับเบื้องต้นหรือว่าหัดทำใหม่ๆเนี่ยเย็บที่เป็นจุดเย็บซ่อมอะไรเงี้ยการจับทั่วแบบเนี่ยตรงตัวเข็มเนี่ยให้เกิดเหมือนสมายเนี่ยมันจะทำให้เราง่ายในการที่จะเมคเนาะและเห็นไหมว่าจับผมจะพยายามไม่ไปจับเข็มเพราะว่าถ้าเราจับเข็มดึงเนี่ยมันเดี๋ยวไปดูเป็นจุลีที่ชูข้างๆได้อยากจับเป็นที่เชื่อเป็นหลักเซ็ตทำให้เกิดเนี่ยเป็นเหมือนกับเข็มคงขึ้นเวลาดึงก็ดึงเชือกยังดึงเข็มนี่ก็ถ้าซูเจอร์โอ้สั้นเนี่ยคนบอกโอ้ยสั้นเย็บยากจริงไม่ยากก็เปลี่ยนตัวแอสซิสแตนต์โฮลเดอร์เนี่ยมาเป็นแมรี่แลนด์ปากเล็กแล้วก็หมุนพอมันมีเคิร์ฟที่ตัวเข็มเนี่ยมันจะทำให้เราเมคหนอดง่ายหรืออันนี้ก็ดูแลเทียบเวลาจับที่เคิร์ฟเข็มเนี่ยมันค่อนข้างจะทำหลุดได้ง่ายจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ง่ายแล้วก็จับสามารถที่มันต้องเอาเข็มขึ้นบนหรือเปล่าเนี่ยจริงการเอาเข็มขึ้นบนเนี่ยมันจะทำให้มันปลอดภัยเพราะว่าเวลามีเกิดเจอรี่จุดต่างๆมันจะยากกว่าแต่ถ้าเราจับเข็มเนี่ยจริงตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะ
จำเน็ตหลุดได้หมดแต่เวลาดึงเนี่ยทีมันไปมันเมื่อไหร่ดึงไปเข็มให้มันโอกาสหลุดฟิลด์อินเจอรี่ข้างล่างง่ายกว่าบางทีไปโดนตาโดนอะไรโดนไม่ตั้งใจฉะนั้นเอาเข็มโค้งขึ้นด้านบนมันจะค่อนข้างปลอดภัยนี่ผมจะโชว์ว่าเอ้ยเวลาขอให้จับได้เข็มเนี่ยมันทำหลุดได้หมดอ่ะนะโดยไม่ต้องเซตเข็มเลยพออยู่ที่ไหนปุ๊บมันก็สามารถเมคหลุดได้เลยไม่ว่าจะงอเข็มจะไปตรงไหนเนี่ยจริงพอมีเกิดหลุดเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ทำได้ซึ่งเหมาะสำหรับซูเจอร์ไม่ยาวมากแล้วก็เราแบบไม่ค่อยคล่องในการทำเป็น C ท้ายหรือ Expert ท้ายเนี่ยการใช้สไมเล่เนี่ยมันก็จะทำให้เราทำหลุดได้ง่ายนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เนี่ยเขาเย็บเมชเขาก็จับอันนี้มันก็ดูใน YouTube เนี่ยมีพอจับตอนที่เขาจะทำหนอดเนี่ยตอนที่เขาเมคหนอดได้แล้วเขาใช้สไมล์เล่นะแล้วก็เอาปลายเข็มลงข้างล่างแล้วพอตอนดึงเนี่ยเขาไปจับเข็มเนี่ยนะแต่ที่เขาจะเปลี่ยนมาจับเชือกเนี่ยมันเลยทำให้เกิดอินเจอรี่แล้วก็มี expand มาโตมากไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ต้อง open เขาไม่สามารถจะหยุดได้ซึ่งเนี่ยจริงมันเป็น basic ถ้าเรารู้ basic ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นถัดมานี่เป็นหนอดที่หวังถ้าเป็นแม่ต้องฝึกหนอดนี้ก็คือเป็น expert tie หรือ C tie นะก็คือสำหรับซูเจอร์ที่ยาวลำตัวไม่เหมาะที่จะไปแบบไปจับตัวเข็มเนี่ยแล้วก็ทำลูกเกิดขึ้นนะซึ่งขึ้นอยู่ว่าเราจะหมุนข้างไหนที่ผมจะให้มือขวาเป็นโดมิเนตก็คือเป็นตัวที่เป็นโดมุนซูเจอร์นะพอเมคเป็นซีลูกเสร็จแล้วก็มือซ้ายอยู่เฉยมือขวาไปหมุนคล้องลูกดูอีกทีนะทำเป็นซีท้ายบางคนบอกว่าเป็นยูเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มือขวาอยู่เป็นตัวหมุนตัวซ้ายอยู่เฉยเลยนะอันนี้ใช้เป็นตัวไลท์แฮนด์ตัวนำในการเมคดูอันนี้ผมจะใช้มือซ้ายเป็นเมนในการหมุนลูกอันนี้ก็คือมือขวาจับได้สี่ลูกปุ๊บมือขวาอยู่เฉยเลยใช้มือซ้ายเป็นตัวเมนในการที่หมุนซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นบ่อยๆทีผมก็มักจะใช้ไอ้แบบนี้นะเนี่ยใช้มือซ้ายหมุนนะซึ่งส่วนใหญ่พวกเรามักจะใช้วิธีนี้นะในการที่จะฝึกนะแต่จริงผมไม่ได้ใช้แบบนั้นผมใช้สองมือช่วยกันนะอันนี้คือใช้สองมือนะก็คือมือซ้ายก็ออกแอคชั่นมือขวาก็ออกเพื่อเหมือนกันนะคือมือขวาก็หมุนด้วยมือซ้ายก็หมุนแบบช่วยๆกันนะมันก็จะทำให้แบบทุกอย่างมันง่ายขึ้นเมคดูเลยช่วยกันเนี่ยคือมันจะแบบไปพร้อมกันที่มันจะทำให้การสร้างดูต่างๆได้
อีกแบบนึงพอเราคล่องขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามแบบเราก็จะแบบคล่องในการที่จะหมุนเนาะอย่างเงี้ยไปดูวิดีโอเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเขาเห็นเขาหมุนกันแบบไปมาหลายๆรอบเนี่ยคล่องขึ้นก็จริงถ้าเราเลือกอุปกรณ์เช่นเป็นแมนนี่แลนด์เนี่ยเราก็ทำได้นะฝึกบ่อยๆเนี่ยผมว่าชั่วโมงเนี่ยทุกคนทำได้ใช้เวลาหน่อยเมื่อไหร่ทำได้แล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาในการเมสไอ้ดูเนี่ยมันไม่ยากวิธีกับอีกอันนี้ก็คือเป็นเหมือนสไลดิ้งน็อตนะหรือว่าเป็นเนี่ยชิ้นเทคนิคนะก็คือการทำดูซีแรกก็หมุนดูลงก่อนแล้วก็ซีสองจะจริงหมุนได้ทั้งเดิมมุมเดิมนะคือคล็อกซ์ไวหรือว่าคอนเทอร์คล็อกซ์เนี่ยก็คือแบบเดิมเลยเสร็จแล้วก็ดึงเชือกเส้นหนึ่งเส้นยาวให้ตึงขึ้นนะเหมือนกับไปรีโพซิชันหน่อยก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปรูดใหม่ลงไปอันนี้ก็เป็นแบบสไลดิ้งหน่อยแบบนึงเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็ไปอีกทีนึงเพื่อไปล็อกใหม่จนไม่ให้มันสไลด์หรือเลื่อนหน่อยเลื่อนเมื่อกี้ผมหมุนไปในทางเดียวกันนะเอาหมุนคนละทางได้ไหมก็คือหมุนนี่ผมหมุนไปฝั่งหนึ่งนะตอนทำลูปแรกไม่ต้องแน่นมากลูปที่สองผมหมุนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามให้เกิดสแปนหน่อยซึ่งเนี่ยถ้าเราผูกไปเลยเนี่ยมันจะติดละไหมเนี่ยติดจริงมันต้องดึงปรับแอดจัดลูปก่อนหนอดก่อนพอเราแอดจัดหนอดได้เนี่ยมันจะสไลด์ลงไปได้ฉะนั้นหมุนแบบไหนก็ได้ยังไงมันสไลด์ลงไปได้แต่ต้องแอดจัดเรื่องของหนอดก่อนอีกแบบสปาเกตตี้อันนี้ก็ในชีวิตก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นแล้วเพราะถ้าเราทำแบบพวกซีทายหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ทายได้นะก็จับเห็นเนี่ยสำหรับพวกตอนแรกๆเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ถนัดในการที่จะทำไหมระดับหมุนเข็มไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันเสร็จแล้วมาจับเข็มพอตอนนี้มันเกิดลูปแล้วเราค่อยไปจับอีกด้านซึ่งบางทีเบื้องต้นถึงสถานการณ์ตอนนั้นแบบหมุนแรกทันทีอันนี้ก็เป็นวิธีถ้าปุ๋ยทีก็อันนี้ก็เป็นเซอร์เจนหนอนสองรอบแต่ยังไงก็ต้องมาทำวิธีนี้อยู่ดีนะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยคุณก็มาฝึกเป็นเอ็กซ์เพิร์ททายหรือว่าซีทายฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องทำสปาเกตตี้แต่ว่าสปาเกตตี้เหมาะสำหรับทำสองลูปแรกที่ทำไม่ได้ในการที่หมุนสองลูปซึ่งจริงทำวิธีนี้ได้จริงก็เป็นอันนึงที่จะช่วยในการทำซิงเกิลคอร์ดนะการสุดเจอร์ในซิงเกิลคอร์ดเป็นวิธีที่อาจจะเป็นวิธีที่เราทำง่ายถัดมาก็เป็นGradiatorGradiatorก็คือไอตัวที่มันตามปากของควานได้เนี่ยก็คือตอนทำของการปากการปากโฮลเดอร์เพื่อจะได้ให้หมุนเข้าหลุมได้ง่ายขึ้นอันนี้เขาบอกอันนี้เราเรียนแค่ก็เป็นวิธีหนึ่งว่าเรียกว่าGradiatorเทคนิคก็ไม่มีอะไรก็คล้ายๆกับไอตัวซีทายหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ททายแต่ว่าเพียงแตกต่างตัวนิดเดิลโฮลเดอร์เพื่อแต่ให้มันหมุนเข้าล็อกของใหม่ได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็หมุนป้องการหมุนปากเปิดปากโฮลเดอร์เนี่ยมันจะทำให้เราจะโค้ดเข้าใหม่ได้ง่ายการดีมูฟนีเดิลก็สำคัญกันนะก็บางทีเราไม่รู้เราจะดีมูฟไงจริงก็ตั้งเข็มขนาดไม่แน่ใจก็คือดึงนีเดิลโฮลเดอร์ดึง
ึงตัวพอร์ตออกมาก่อนแล้วก็ดึงเข็มลามาให้ตัวนิดเดิลเนี่ยมาตามตัวแผลปกติก็จะเป็นการที่จะเอาเข็มออกมาได้เรียนดึงมากับพอร์ตนะเพราะส่วนใหญ่มันจะติดพอร์ตแล้วก็เข็มหักเข็มหายหรืองอเข็มเลยก็ได้นะถ้าเมื่อกี้ใช้บางคนจะเห็นบางคนก็งอทำให้เกิดเข็มโค้งเป็นเข็มตรงเกิดขึ้นแล้วก็รีมูฟผ่านพอร์ตได้เลยนะแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับเข็มเล็กๆนะถ้าเข็มใหญ่เนี่ยงอไม่ไหวนะแล้วก็ระวังบางทีเข็มเล็กไปงอหักเลยนะดูอีกนะก็ต้องระวังดังนั้นผมว่าเซฟสุดเนี่ยดึงไหมออกมาดึงพอร์ตออกก่อนแล้วก็ดึงไหมดูระวังตามนะจะวิธีที่ง่ายปลอดภัยแต่ทุกครั้งต้องคนมอนิเตอร์ต้องมาดูนะว่าเข็มออกจากพอร์ตหรือยังทุกครั้งที่เราเอาเข็มออกหรือเข้าพอร์ตเนี่ยคนที่เป็นแอสซิสแตนต์เนี่ยต้องไปมองที่พอร์ตนะว่าเข็มมันออกมาเปล่าเพราะบางทีเราดึงไม่ดูเนี่ยมันกระตุกปุ๊บไหมมันหลุดเข็มหายละโผล่เข้ามาเอ็กซเรย์อะไรอยู่บ้างพอซูเจอร์แบบคอนเวนชั่นแนลได้ก็พยายามมาฝึกเป็นแบบซิงเกิลพอร์ตซูเจอร์นะอันนี้ก็แบบทำในรูเล็กๆก็มาฝึกเนี่ยไอ้ซีทาร์เนี่ยนะเพื่อจะปลูกใหม่นะซึ่งอันเนี้ยผมมาจับเข็มจับเชือกเป็นเอ็กซ์เพิร์ทไทม์เนี่ยจริงอ่ะค่อนข้างยากในการจะซิงเกิลพอร์ตนะจริงๆถ้าเราไปจับเข็มเลยเนี่ยเป็นดับสไมเล่เนี่ยมันจะทำง่ายนะแต่ว่าก็พยายามฝึกเพราะว่าบางทีเราเอาไหมยาวเข้าไปเนี่ยเราก็ยากที่เราจะไปจับที่เข็มนะเราก็ต้องแบบพยายามฝึกนี่ผมก็ฝึกเหมือนกันนะผมก็ต้องพยายามฝึกว่าทำไงผมจะซูเจอร์ในซิงเกิลพอร์ตได้อันอื่นนะทำให้ไอ้คิดเหมือนผมต้องแบบใช้ฝีมือมากเอ๊ะก่อนถ้าเราแบบยังไม่ถึงขั้นนั้นเราจะมีซูเจอร์อะไรอย่างอื่นไหมจริงก็มีอัลเทอร์เนทีฟอื่นๆนะเช่นการใช้บาร์ซูเจอร์ใช่ไหมหรือว่าออโตเมติกซูเจอร์ลิงดีไวซ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มาช่วยและปัจจุบันเนี่ยจริงบาร์ซูเจอร์เนี่ยเป็นอันที่แบบโอ้โหช่วยเราเยอะนะซึ่งบาร์เนี่ยจริงก็แบ่งเป็นยูนิคไดเรคชั่นอลบาร์กับเรื่องของไอไบเดเรชันนอลก็คือเข็มด้านเดียวเข็ม2ข้างนะที่เราปัจจุบันที่ available ในเมืองไทยก็เป็นวีล็อกกับเซอร์ตฟิกนะซึ่งก็มีเข็ม2ด้านกับเข็มด้านเดียวนะซึ่งอันเนี้ยมันก็ลดการที่เราทำหลุมนะแต่ปัญหาคือราคาสูงใช่ไหมแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาไอ้ตัวบาร์ฟูเจอร์มาเย็บทุกอย่างแต่จริงบาร์ฟูเจอร์เนี่ยเคลมไปแล้วว่าเย็บได้ทั้งจุดนะบาวอะไรก็เย็บได้ผมก็เห็นสัญญาณว่าบาร์ฟูเจอร์มันเย็บซ่อมบาวนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เอ็นดูไม่เกี่ยวผมก็เห็นเขาเริ่มออกมาใช้แล้วเหมือนกันนะฉะนั้นจริงบาร์ฟูเจอร์เนี่ยก็เป็นคำตอบหนึ่งนะสำหรับที่แบบเราทำหนอนให้เก่งเนี่ยเอาบาร์ฟูเจอร์ก็มาใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นเดียวบาร์ที่เป็นตัวยึดที่ชูนะแทนการที่จะต้องมาสูเจอริ่งนะซึ่งข้อดีเนี่ยคือไม่ต้องทำหนอนนะปัญหาของการทำหนอนเนี่ยทำให้เซนตาสเตย์ของตัวใหม่เนี่ยมันแย่ลงเพราะว่าจุดที่วิกพอยต์เสือคือจุดที่เกิดหนอนนะซึ่งมันจะถูกยืดออกทำให้มันขาดง่ายขึ้นแล้วก็ในเซนตาสเตย์เนี่ยมันก็จะเข้ากันทางเส้นนะทำให้ใหม่มีความคงทนนะไม่แล้วก็ใหม่มันไม่ย้อนกลับไม่มีแบ็กสไลด์แล้วก็หมอกเนี่ยช่วยลดฮิโมสเตซิสช่วยฮิโมสเตซิสได้ในกรณีที่ทำพวกใหม่ไปตกอันนี้ก็เป็นพวกวิดีโอก็คือพวกทำต่อหมันนี่นะพอเราจริงต่อหมันเย็บอันนี้ก็ซูเจอร์อันนี้ผมใช้รู้สึกจะใช้ซูเจอร์70นะอันนี้เย็บตรงแอปโปเซตตรงซีโอซ่าซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นสไมเล่ในการที่จะนั่นเพราะเราใช้ไหมสั้นนะแล้วก็ใช้ตัว80เนี่ยในการที่จะต่ออันนี้เครื่องมือพวกนิดเดิลโฮลเดอร์เป็นพวกไมโครเซอรี่เซตนะเป็นตับ3มิตรคือของนิดเดอร์โฮลเดอร์ใส่เข้าไปอยู่เฉยก็สั่นแล้วนะเพราะว่ามันจะแกว่งนะเพราะพอร์ตมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่
นี้พอจริงสกิลการทำทูเบิลแอนด์โทโมซิสเนี่ยเป็นสกิลท้ายๆแล้วครูควรจะผ่านแบบเย็บพวกหัวเจ้าทับคล่องแล้วเย็บไมโครมีคล่องแล้วนะก็ค่อยมาฝึกทำเรื่องของทูเบิลแอนด์โทโมซิสจริงเทคนิคก็ทำเหมือนโอเพ่นนะก็สมัยก่อนก็เห็นอาจารย์กระโดดทำไงก็พยายามทำเหมือนอาจารย์ทำโอเพ่นนะก็นี่เป็น80นะมันก็จะแบบเล็กหน่อยนะมองผ่านๆก็แบบมองเห็นแล้วก็พวกนี้ใหม่บางทีขาดง่ายบางทีเส้นก็แพงนะฉะนั้นต้องฝึกแมนูเลทใหม่กับความไม่ใช่เทคนิคอันนี้ก็ตัดโมลูกแบบซิมเปิลบอร์ดธรรมดา